This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้ารู้ว่าเป็นคนไปเที่ยวเราต้องตอบเราให้ได้ก่อนว่าเราเป็นคนไปเที่ยวสไตล์ไหนไปเรียนรู้ไปพิพิธภัณฑ์หรือไปช้อปปิ้งเพราะบัดเจ็ตมันต่างกันหมดเลยนะครับเวลาเราไปจองโรงแรมหรือจองตั๋วเครื่องบินนะครับเฮียมีทริคอย่างหนึ่งไม่ควรจองตั๋วขาไปนะครับไม่ควรจองวันศุกร์และขากลับไม่ควรจองวันอาทิตย์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับพบกับเรา2คนในรายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของการท่องเที่ยวต่างประเทศครับไกด์ต้องยอมรับนะครับว่าในสมัยที่เฮียเป็นเด็กนี่นะการไปเที่ยวต่างประเทศนะใครไปเที่ยวต่างประเทศนี่นะก่อนอายุ20นี่หรูมากละตอนในยุคปัจจุบันครับคนไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะขึ้นนะครับแน่นอนการเปิดโลกเป็นสิ่งที่ดีแต่ขณะเดียวกันมันมีต้นทุนของการเดินทางไปวันนี้เราอยากจะมานั่งคุยนะครับว่าเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่ามันเหมาะกับการที่เดินทางไปต้นทุนของมันเป็นยังไงถ้าเป็นน้องๆที่อาจจะเงินไม่ค่อยเยอะมากนักสักเท่าไหร่ต้องเก็บเงินแบบไหนครับใกล้มีหลักการไหมครับในเรื่องแบบนี้จริงๆเนี่ยเรื่องนี้เฮียพูดเนี่ยมันเป็นช่วงของเทรนด์นะเพราะว่าเวลาเราพูดเราเปิดทั้งโซเชียลมีเดีย Facebook IG หุ้ยคนนี้อยู่นิวซีแลนด์คนนี้อยู่ฝรั่งเศสออคนนี้อยู่ลอนดอนแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าทุกอย่างที่เฮียพูดครับมันเป็นต้นทุนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเนี่ยหลายครั้งที่ผมมาพูดแล้วบอกว่าเก็บเงินอย่างเดียวมันก็เครียดนะเออจริงชีวิตมันก็ต้องมีแบบอีลุ่ยฉุยแฉะมีการแบบว่าสันทนาการบ้างมีสปอยบ้างเออให้รางวัลชีวิตคำนี้ผมอยากให้พูดกับดีๆนะครับให้รางวัลชีวิตให้มากไปชีวิตไม่มีรางวัลจะให้เลยนะครับโอเคต้องให้อย่างเหมาะสมถูกต้องแต่ทีนี้คำถามคือว่าถ้าเราจะไปเที่ยวเที่ยวอย่างไรไม่ให้กระเป๋าฉีกนะผมพูดกันแบบคนคุยกันผมใช้คำว่าคนคุยกันนะครับเวลาเฮียไปเที่ยวอ่ะเฮียเคยตั้งบัดเจ็ตไหมโอ้โหก็ต้องตั้งสิยังก็ตามชีวิตการเงินหนีเราไม่ได้นะใช่ยิ่งถ้าเป็นเด็กๆนะวางแผนแล้ววางแผนอีกจะพอไหมถ้าไปต่างประเทศนะตั๋วเครื่องบินเป็นไงโรงแรมแนวไหนนะฮะพ็อกเก็ตมันนี่ค่าอาหารอีกแล้วยิ่งถ้าไปเราไปเที่ยวประเทศที่ค่าครองชีพเขาสูงซึ่งส่วนใหญ่ประเทศที่เราชอบไปเที่ยวก็ค่าครองชีพสูงหมดเลยนะครับคิดหนักเลยผมบอกแบบนี้ว่าในชีวิตจริงเราเนี่ยเรามีการตั้งบัดเจ็ตนะแต่บางทีมันอาจจะมีฉีกๆไปบ้างสมมุติว่าเฮียตั้งไว้สัก 50,000 แต่เวลาไปเที่ยวจริงๆอ่ะเฮียเป็นมั้ยอยากได้อ่ะอีกสักนิดนึงเป็นมั้ยไม่อยากจะตอบว่าเป็นทุกครั้งเออเป็นทุกครั้งเออ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของการตั้งบัดเจ็ตอย่างไรไม่ให้กระเป๋าฉีกและผมบอกกันก่อนว่าอันนี้ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับโอ้ชอบคำนี้มากเลยต้องซื่อสัตย์กับตัวเองว่าถ้ารู้ว่าเป็นคนไปเที่ยวเราต้องตอบเราให้ได้ก่อนว่าเราเป็นคนไปเที่ยวสไตล์ไหนไปเรียนรู้ไปพิพิธภัณฑ์หรือไปช้อปปิ้งเพราะบัดเจ็ตมันต่างกันหมดเลยนะครับบางคนบอกไปแบบหรูหราเออดูดีที่สุดนั่นก็อีกแบบนึงอีกใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะไปสู่บัดเจ็ตเนี่ยผมจะมาพูดถึงทริคกันก่อนเวลาเราไปจองโรงแรมหรือจองตั๋วเครื่องบินนะครับเฮียมีทริคอย่างนึงเพราะในไหนเนี่ยตามกฎหมายแรงงานเขาให้ลาได้อยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมแนะนำว่าไม่ควรจองตั๋วขาไปนะครับไม่ควรจองวันศุกร์และขากลับไม่ควรจองวันอาทิตย์โอ้มันเป็นแบบยอดนิยมอย่างนั้นเหรอยอดนิยมครับเอาง่ายๆครับกฎสากลทั่วโลกครับเราทำงานจันทร์ถึงศุกร์เราหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่คนจะเดินทางก็คือวันศุกร์เสาร์และกลับวันอาทิตย์เพื่อไปทำงานวันจันทร์คุณลองเช็คโอเปอเรเตอร์หลายที่ได้เลยนะครับสมมติว่าคุณลองกลับวันไปวันศุกร์กับวันจันทร์กลับไปวันพฤหัสกับวันเสาร์ราคาต่างกันลิบลับนะครับโอ้โหดีมากเป็นเทคนิคที่ดีนะหนึ่งเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าเวลาจองพวกเนี้ยอย่าให้ชนกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์คือวันที่คนอยากจะไปประเทศนั้นและวันที่คนอยากจะกลับมาทำงานวันยอดฮิตอย่าชนกับสองเนี่ยอีกเรื่องนึงที่ต้องคุยกันแบบจริงจังคือว่าแล้วเงินเดือนเท่าไหร่เราควรจะไปที่ไหนโอ้ใช่สมมุติวันเนี้ยผมถามเฮียว่าเฮียมีเงินเดือนประมาณ 15,000 เฮียว่าเฮียไปต่างประเทศได้ไหมตับเอาแค่นี้ก่อนที่ว่าไปลำบากนะอาจจะต้องไปแบบฝรั่งต้องยอมรับฝรั่งเนี่ยจริงๆแล้วประเทศเขารายได้ต่อหัวเนี่ยสูงกว่าเรานะแต่เวลาเขาไปอ่ะไลฟ์สไตล์เขาเนี่ยไม่เหมือนกับนักท่องเที่ยวบ้านเรานะเขาจะไปแบบแบ็คแพ็คนะครับนอนโรงแรมแบบเล็กๆเลยอ่ะถ้าเป็นสไตล์เขาครับแต่ถ้า15,000ถ้าไปไลฟ์สไตล์แบบไทยๆยากนะอาจผมใช้คำว่าอาจจะมีหวังแต่อาจจะไม่ได้หวังตามที่เราอยากได้หวังผมมีหลักแบบนี้ครับเงินเดือนเท่าไหร่ที่เราได้มาเนี่ยเราควรเก็บเงินไว้ถ้าอยากไปเที่ยวต่างประเทศนะครับ
ควรเก็บไว้เดือนละ 10% สมมุติเฮียมี 15,000 เก็บไว้เดือนละ 1,500 ครับถามว่า 1,500 บาทเมื่อคูณ12ไปเนี่ยก็จะเป็นเงินประมาณ 18,000 ถามว่าพอฟัดพอเวียงไหมกับการไปต่างประเทศจริงๆไปได้นะครับไปมาเลเซียได้ไปสิงคโปร์ได้ประเทศเพื่อนบ้านเราไปได้คำว่าต่างประเทศมันไม่ได้จะเป็นว่าจะต้องไปแบบฮารูฮาราแต่ถ้าเราอยากจะไปเพื่อเปิดประสบการณ์ประเทศไหนมันก็ให้ประสบการณ์เราได้ทั้งนั้นถูกต้องเพราะยังไงก็แตกต่างกันเราอยู่แล้วถูกต้องแต่ทีเนี้ยคำถามคือว่าและถ้าเงินเดือน15,000และอยากจะไปญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องคิดเพราะฉะนั้นหลักในการที่ผมจะให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ก็คือว่าอย่างที่หนึ่งฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะไปที่ไหนตัดเงินมาไว้ 10% ของเงินรายได้ก่อนแบ่งเงินให้ชัดเจนไปเลยเอาเท่านั้นก่อนแล้วก็สะสมพอให้ได้เป็นก้อนใช่ติ้งต่างนะเพราะว่าชอบที่ไกด์พูดคือมีหลักคิดก่อนว่าประเทศทั่วโลกเราเริ่มต้นจากเป้าที่เอเชียกันก่อนไหมหลายๆครั้งเลยคนไทยจะคิดว่าถ้าไปเนี่ยไปประเทศที่นั่งเครื่องบินแล้วกันนะนั่นก็คือสิงคโปร์นี่ใกล้สุดละครับหลักการนี้ประมาณเท่าไหร่คนเริ่มต้นคิดก่อนว่ามันต้องประมาณเท่าไหร่สมมุติเราตัดมา 1,500 บาท1ปี 18,000 บาทถ้าจะไปสิงคโปร์ก่อนมันควรเป็นเท่าไหร่ครับเอาแบบนี้ผมมีชาร์ตมาเลย oh. วันนี้ผมรวบรวมมา3ที่เอาประเทศที่คนไทยอยากไปกันมากเลยประเทศที่ฮิตสิงคโปร์ครับเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นวันนี้ผมรวบรวมมาแบบนี้ครับเวลาเราคิดค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ออกมาระบุว่าอุ๊ยมันอาจจะต้องมีค่าเป็นนั้นเป็นโน้นเป็นนี่ผมให้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่าย4หมวดหลักครับ1คือค่าเครื่องบิน2คือค่าโรงแรมครับ3คือพ็อกเก็ตมันนี่ที่ผมใช้คำว่าพ็อกเก็ตมันนี่ก็คือว่าคุณจะไปพิพิธภัณฑ์คุณจะไปช้อปปิ้งคุณจะไปอะไรก็แล้วแต่ให้มาอยู่ในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ครับและสุดท้ายครับไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามอยากให้ใส่ไว้ครับคือประกันการเดินทางโอ้เพราะเวลาเราเกิดอุบัติเหตุที่ต่างประเทศแน่นอนครับเกิดเรื่องฉุกเฉินในต่างประเทศผมพูดกับแบบบ้านๆนะครับน้อยคนนักที่จะมีปัญญารับผิดชอบค่าใช้จ่ายโอ้ชัวร์เพราะว่าค่าครองชีพเขาสูงมันสูงเพราะฉะนั้นทำไว้ในทุกทริปมันดีเสมอทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปคือถามว่าอย่างที่ผมบอกว่าเวลาการจองทริปเนี่ยอย่างที่ผมบอกอย่าไปวันศุกร์อย่ากลับวันอาทิตย์ตอนนั้นท็อปฮิตแล้วท็อปฮิตแล้วคือราคาแพงถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีโอกาสในการลาคือในตามกฎหมายเขามีสิทธิ์ในการลาอยู่แล้วใช่ไหมครับวางแผนให้ดีและคุณจะได้ค่าใช้จ่ายที่ถูกลงสมมติผมจองอย่างนี้สิงคโปร์ผมมองว่าเอ๊ะไป4วันก็พอครับช่วงเวลามีผลนะครับผมเลยเลือกว่าถ้าผมไปวันที่20ตุลาคมกับวันที่23ตุลาคมเอ๊ะผมดูตั๋วเครื่องบินแล้วค่าเครื่องบิน 7,000 ครับค่าโรงแรมเนี่ย 6,000 pocket money สิงคโปร์เรารู้ดีครับ1ดอลลาร์สิงคโปร์ประมาณ25บาทครับขวดนึงเขาก็ประมาณ 2-3 ดอลลาร์แล้วก็ตีให้ว่า4วันเราใช้เงินเผื่อซื้อนั่นโน่นนี่ก็วันละ 2,500 ครับ4วัน 11,000 โอเคและบวกกับประกันการเดินทาง 1,000 ทั้งทริปเนี่ยผมคำนวณแล้วใช้เงินอยู่ 24,000 อันนี้ก่อนนะพอดีพอดีเลยนะพอดี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 เลยนะ 24,000 คำถามคือว่าถ้าหาร12แล้วเนี่ยเดือนละ 2,000 พอนั้นมันจะกลับมาที่คำถามว่าคุณจะเก็บ 10% ไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ถ้าคุณยังไม่รู้คุณจะไปเที่ยวที่ไหนกับอีกวิธีนึงคือคุณทำแพลนทั้งทริปเลยตอบให้ได้ว่าเครื่องบินเท่าไหร่โรงแรมเท่าไหร่พ็อกเก็ตมันนี่เท่าไหร่ประกันเท่าไหร่และเอาเงินก้อนนั้นหาร12สมมติว่าเงินเดือน 15,000 24,000 หาร12เดือนละ 2,000ไหวไหมไหวไหมอ๋อนี่เป็นหลักคิดที่ดีนะเอาเงินเป็นก้อนอะเป้าหมายเราเท่าไหร่คิดแบบแฟร์ๆนะชอบคำพูดไกด์บางคนคิดเข้าข้างตัวเองคิดทุกอย่างถูกหมดเลยจริงๆมันไม่ได้อันนี้ต้องคิดแบบแฟร์ครับแล้วก็ประเมินความสามารถเราโอเคไหมใช่เบื้องต้น 15,000 2,000 บางคนบอกเอ๊ะถ้าเราแบ่งเงินเก็บดีไม่กินกาแฟหรูๆและเดือนละ 2,000 เอ๊ะมันก็มีโอกาสนะพอไหวพอไหวแต่คำถามคือ 24,000 เนี่ยบัดเจ็ตมันอาจจะถูกลงก็ได้บางคนบอกฉันเป็นคนไม่ได้ไปเที่ยวฉันเป็นคนไปดูพิพิธภัณฑ์หรือเป็นคนอยากไปเปิดโลกพอเก็บมันนี่อาจจะลดลงบัดเจ็ตตอนนี้อาจจะลดลงก็ได้ผมบอกก่อนว่าโรงแรมกับตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันอาจจะเป็นบัดเจ็ตที่คุมยากแต่พอเก็ตมันนี่เนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบเราได้ว่าทริปนี้จะถูกจะแพงคือขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของเรานี่คืออันแรกสมมุติ 15,000 บอกสิงคโปร์ไปไหวถามเฮียต่อเฮียฮะสมมติว่าผมอยากไปเกาหลีใต้ oh. ผมขออนุญาตเปิดนี้นิดหนึ่งป๊าทีนี้ค่าเครื่องบินคงไม่ใช่แบบเดิมแล้วนะเพราะว่าไกลกว่านั่งประมาณเกือบ6ชั่วโมงนะถูกต้องค่าครองชีพเขาก็สูงกว่าเยอะมากกว่าสิงคโปร์อีกคำถามคือว่าสมมติผมเกาหลีใต้เวลาไปเนี่ยไม่แน่นอนบิน6ชั่วโมงไม่มีใครอยู่แค่ 3-4 วันแน่นอนก็ต้องยาวขึ้นเนาะต้องสัก5วันครับสมมติ5วันไปวันที่20กลับวันที่24ตุลาคมค่าเครื่องบินผมดูแล้วเอานั่งแบบไปถึงได้เหมือนกันหมดครับ13,000อ่ะ
ค่าโรงแรมสัก 8,000 pocket money แน่นอนครับอยู่ยาวขึ้นเราต้องใช้เงินมากขึ้นเอาสัก 14,000 แล้วกันตกเฉลี่ยต่อวันใช้เงินวันละเกือบ 3,000 และประกันการเดินทางอันนี้ต้องใส่ครับวันละ 1,000 ไม่ใช่วันละ 1,000 ทั้งทริปเป็น 1,000 ครับคำถามคือว่าเอ๊ะ 36,000 เฮียครับเงินเดือน 15,00036หาร12เดือนละ 3,000 เฮียว่าเฮียเก็บไหวไหมโอ้โหลำบากนะ 3,000 จาก 15,000 คือนั่นคือ 20% เลยนะอันนี้จะท้าทายมากๆแล้วอะจะท้าทายมันมีอยู่2อย่างครับคือ1คุณจะเก็บเงินเพิ่มขึ้นก็ได้ครับหรือ2ยอมใช้ระยะเวลาที่มากขึ้นในการเก็บเงินก็ได้เคลียร์อ้อโอเคไหมแม้หลายคนบอกว่ามันจะเป็นต้องไปทุกปีไหมแต่คำถามคือถ้าเราอยากไปมากๆและเราอดทนสมมติว่า12เดือนเนี่ยเราเก็บเงินไม่ถึง 36,000 แต่เราบอกเอ๊ะ18เดือนเก็บได้ไหม24เดือนได้ไหมก็แล้วแต่ผมไม่ได้ตั้งไครทีเรียว่า1ปีต้องไป1ครั้งแต่เรามาดูบัดเจ็ตว่าสมมุติ12เดือนเดือนละ 3,000 เราอาจจะไม่ไหวเอ้ยเก็บ18เดือนเดือนละ 1,500 ไหมก็ไหวครับก็ไปได้เหมือนกันก็ได้2ออปชันเนอะ2ออปชันทีนี้ออปชันสุดท้ายเป็นประเทศที่ทีมงานทุกคนคุณก็เคยไปผมก็อยากไปญี่ปุ่นโอ้อันนี้ค่าครองชีพก็ไม่ถูกเหมือนกันนะ อันนี้ก็ถ้าเป็นระยะทางนี่พอๆกันกับเกาหลีใต้นะเดินทางประมาณสัก6ชั่วโมงพอๆกันสมมุติญี่ปุ่นเนี่ยผมคำนวณมาผมไป20กับ24ตุลาคมกรอบเวลาเท่ากับเกาหลีตั๋วเครื่องบินเนี่ยต้องยอมรับว่ามันแพงช่วงนี้ต่อให้เป็นโลซีซั่นมันก็ยังแพงเพราะคนแห่ไปญี่ปุ่นกันครับเครื่องบิน 21,000 โรงแรมอาจจะคือคือกันกับทางเกาหลีใต้สัก 8,000 pocket money ต้องยอมรับญี่ปุ่นค่าครองชีพสูงจะใช้จ่าย 14,000 คงไม่ได้ต้องสัก 18,000 ตกเฉลี่ยวันนึงประมาณ 4-5,000 และประกันการเดินทาง 1,000 บาทรวมกัน 48,000 เฮียครับเงินเดือน 15,000 เฮียว่าถ้าเอา 48,000 หาร 12เก็บเดือนละ 4,000 เฮียว่าไหวมั้ยไม่ไหวแน่ๆนะครับ เพราะว่าอันนี้ก็เกือบจะ1ใน3แล้วเนาะ ใช่อันนี้ค่อนข้างลำบากมากก็อาจจะใช้วิธีการในการที่จะยืดมันออกมาอ่านะก็เป็นไปได้อยู่ใช่ครับผมมีหลักอยู่2อย่างว่าสำหรับการที่คุณจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากให้สำรวจนิสัยตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นคนใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายขนาดไหนโอ้อันนี้สำคัญมาก ถ้าไม่แฟร์กับตัวเองเราก็จะกดราคาตรงนี้ต่ำแล้วเชื่อเดี๋ยวไปได้ที่สุดอาจจะไปสร้างภาระทางการเงินคือเกินตัวไปอีกใช่ครับไม่ได้คือผมไม่ได้บอกว่า1ปีต้องไป1ครั้งหรือทุกๆปีต้องไปอยู่2ปีค่อยไปบางคนมีภาระงานบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันอยากจะไปอีกที่นึงแล้วแต่ก็คือแล้วแต่กำหนดแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทำคือว่าตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณจะไปวันไหนกลับวันไหนเครื่องบินเท่าไหร่โรงแรมเท่าไหร่คิดว่าไปอยู่ประเทศนั้นจะใช้จ่ายแบบราชาหรือยาจกผมพูดคำนี้เลยนะครับและต้องมีประกันการเดินทางตอบให้ได้ใน4ช่องนี้ว่าคิดว่าจะไปเท่าไหร่และค่อยนำมาสู่การบริหารการเงินนึกอะไรไม่ออกหา12ก่อน1ปีเราเก็บได้ไหมถ้า1ปีเก็บไม่ได้ปีครึ่งไหม2ปีไหมและเงินก้อนนี้จะพาเราไปเที่ยวไปท่องโลกแบบที่เราไม่ต้องเป็นภาระต่อใครนี่คุยกับไกด์มาข้อดีแล้วคือหลักคิดครับว่าถ้าเกิดเราวางแผนแล้วเนี่ยแต่ละข้อแต่ละข้อเป็นไงบ้างภาพรวมใช้เงินประมาณเท่าไหร่แฟร์กับตัวเองนะครับและเราเองฐานะทางการเงินเราเป็นยังไงเราเก็บได้ประมาณเท่าไหร่ขอเพิ่มอีกส่วนนึงครับครับเรื่องของเรื่องค่าเงินบาทครับเพราะต้องยอมรับนะครับว่าก้อนที่3เนี่ย pocket money สมมติเราไปในช่วงเวลาที่ค่าเงินบาทแข็งมากๆมีความหมายว่าค่าเงินของเขาถูกลงเราอาจจะพอมีพื้นที่ให้ขยับขยายได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดบางช่วงเงินบาทอ่อนค่าลงไปมีความหมายว่าเงินบาทเท่ากันพอไปใช้ที่โน่นค่าเงินของเราเล็กลงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยครับก็คือในเรื่องของตัวการเลือกโรงแรมยุคนี้ก็จะโชคดีหน่อยนะครับ สามารถที่จะบุ๊กผ่านแพลตฟอร์มต่างๆทำให้เราได้รู้ว่าราคาเป็นเท่าไหร่ เราอาจจะไม่ต้องลุ้นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่สำคัญมากๆนะว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญเช่นเดียวกันรางวัลชีวิตต้องมีบ้างเช่นเดียวกันแต่การคำนวณหลักการผ่านหลักเหตุหลักผลว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด เพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระไปแตะขอบฟ้าเสร็จปั๊บกลับมาหน้าหมองอันนี้คงไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการมีชีวิตทางเศรษฐกิจอันนี้จะบังคับให้เราเนี่ยมีความคิดเชิงเหตุเชิงผลไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งแต่สำคัญมากๆไกด์คำนวณมาให้แล้วตัวเลขแต่ละคนราชาหรือยาจกขึ้นอยู่กับท่านก็ลองดูแล้วกันครับว่าแบบไหนเหมาะสมที่สุดนะไกด์นะครับผมก็ฝ่ายนิดนึงแล้วกันครับว่าเที่ยวได้ให้รางวัลตัวเองได้แต่อย่าให้รางวัลจนเกินพอดีความพอดีความเหมาะสมกับตัวอันนี้สำคัญมากๆนะครับครับนั่นก็เป็นภาพรวมของรายการของเรานะครับเศรษฐกิจติดบ้านวันนี้ดึงเข้ามาใกล้ๆเลยเพราะเด็กรุ่นใหม่ๆบอกว่าอยากไปแตะขอบฟ้าเป็นหลักการง่ายๆที่เราหยิบมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการ
างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice